นะครับพาท่านผู้ชมมาดูแม่พันธุ์ในตำนานอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวพี่วิทย์จะเล่ารายละเอียดกับแม่พันธุ์ตัวนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับครับแม่พันธุ์ตัวนี้ก็เขามีฉายาว่านางงามร้อยสนามนะครับนางงามร้อยสนามเขาคือแม่ทองแม่ทองลุงศรีตัวที่สร้างชื่อให้ลุงศรีไปสนามไหนส่วนใหญ่ก็จะได้แชมป์นะครับแม่ทองลุงศรีเป็นลูกของเงินอุทัยนะครับกับแม่งามแม่งามครับที่อยู่ด้านในครับน้องสาวเขาคืองามตาอยู่กับน้องเต้ลงยางนะครับแม่พันธุ์ที่รองอเนกเคยพูดว่ามันเป็นแชมป์กับแชมป์ชิงแกนแชมป์ระหว่างพี่กับน้องพี่ก็คือแม่ทองน้องก็คืองามตานะฮะแล้วน้องงามตาก็ได้แกนแชมป์ไปนะแม่ทองลุงศรีมาอยู่ที่บิ๊กบัฟโฟโลมีลูกตัวที่แล้วกับใหญ่ห้างนาเป็นเพศผู้นะครับ1ตัวตอนนี้และนี่คือท้องที่2ท้องกับใครครับในท้องนี้เราลองบีบโดยใช้โชคกระบี่ครับลองใส่เข้าไปดูนะครับท้องหน้าก็กล่าวว่าจะใช้ป๋าแสนอุทัยผสมกันเพราะว่าเขาเป็นสายเงินอุทัยก็จะเข้ากับป๋าแสนลงควนมามอมเลยมาดูแม่พันธุ์หลักอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้อยากให้ท่านผู้ชมได้ทำความรู้จักนะครับว่าเขามีชื่อว่ายังไงนะครับเดี๋ยวพี่วิทย์จะเล่าให้ฟังครับครับอันนี้ก็เป็นแม่ดอนนะครับชื่อแม่ดอนแม่ดอนก็คือต้นสายก็มาจากพี่บะเหมือนกันพี่บะหนองไผ่นะครับแล้วก็ไปอยู่กับน้องกุ้งลาดยาวครับก็ถือว่าเป็นหัวใจของน้องกุ้งลาดยาวที่ผมขอแบ่งมาเขาเป็นเผือกที่เผือกสมัยเก่านะครับดูความอ่างของเผือกใหญ่ๆแบบนี้ก็ไม่ค่อยเจอมีไม่กี่ตัวในประเทศไทยนะครับผลงานของแม่ดอนที่สร้างชื่อณตอนนี้ก็มีหลายตัวนะครับอยู่กับหลายคนแต่ที่เราจะเห็นอยู่ก็คือเจ้าโก้เมืองเพชรของน้องก้าวซึ่งพาเดินทุกสนามนะครับก็คือลูกของแม่ดอนซึ่งเกิดกับเจ้าพันล้านนะฮะนี่คือแม่ดอนนะครับในกลางท้องอยู่แม่ดอนมาอยู่นี่ก็ให้ลูกตัวเมีย1ตัวนะครับอยู่ด้านล่างชื่อดอลล่าเกิดกับเจ้าห้างทองนะครับแล้วก็มาเกิดตัวผู้อีก1ตัวชื่อดีโดเป็นลูกแสนลูกไทยนะครับก็อนาคตก็เตรียมตัวที่จะเดินสนามต่อไปสายเผือกในท้องนี่ก็เราลองปรับดูว่าถ้าเป็นเจ้าไม้แล้วของนี้แล้วนี่แล้วจะเป็นยังไงเรานักบิดนักพัฒนานะครับเอาลองตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยของใครดีก็ใส่ลองดูแต่พื้นฐานเราก็จะใช้พ่อพันธุ์ของเราเป็นการปูพื้นแต่ก็จะมีแซมของใครนู้นใครนี้บ้างไม่ได้ปิดกั้นทุกอย่างนะครับไม่ได้มีอีโก้เราก็ทำไปตามจินตนาการของเรานะครับนี่แม่ดอนก็ใกล้จะคลอดละเดี๋ยวไม่นานก็จะได้เห็นลูกครับนี่ก็เป็นแม่ของโก้เมืองเพชรครับนะครับเป็นควายเผือกที่อ่างใหญ่มากฮอตฮิตติดตลาดอยู่อีกตัวนึงนะครับมาดูแม่พันธุ์ในตำนานอีกตัวนึงครับนะครับแม่ม่วงนะครับแม่ม่วงผลิตผลของแม่ม่วงออกมาดีๆหลายตัวเช่นแม่ไหมแม่ไหมที่อยู่กับท่านรองอเนกแม่พันธุ์ก็ตัวใหญ่ยอดราชันแล้วที่เป็นพ่อพันธุ์เด่นๆลูกของแม่ม่วงก็คือบิ๊กสุไทยนะครับบิ๊กอุทัยที่อยู่กับมาชาฟาร์มก็คือลูกของแม่ม่วงซึ่งบิ๊กอุทัยก็ถ่ายทอดลูกไปยันเป็นบิ๊กบอสบิ๊กบุรีรัมนะครับนี่คือแม่ม่วงซึ่งเป็นลูกของดาวใหญ่จากปู่กำนันโต๊ดนะครับแม่ม่วงณตอนนี้ก็คือท้องแสนอุทัยอยู่นะครับก็ใกล้จะคลอดละเดี๋ยวก็จะเห็นว่าแม่ม่วงบวกกับสายแสนอุทัยจะออกมาเป็นยังไงนะครับนี่คือแม่ม่วงนี่ก็เป็นแม่พันธุ์ระดับตำนานอีกตัวนึงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาดูให้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับแม่พันธุ์ระดับตำนานมีเยอะครับสำหรับบิ๊กบัฟฟาโลนะครับอันนี้ท่านใดที่นะครับที่อยากจะมีแม่พันธุ์ที่สามารถที่จ่ายลูกมีผลงานในอดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับลักษณะของควายที่ดีที่จ่ายลูกได้ดีเยี่ยมเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่
้เป็นแม่พิมพ์แม่บล็อกนะครับในการผลิตไม่ได้สูงใหญ่มากแต่มีความอ่างครับแล้วก็ไปพันธุกรรมก็ไปเกิดส่งสู่ลูกต่อไปก็ถึงเป็นได้แกนแชมป์ในรุ่นลูกครับอันนี้นาตาลีนะครับนั่นตัวนี้ก็เป็นนาตาลีเป็นควายแม่พันธุ์ที่มีจุดเด่นคือสูงนะพี่เนาะสูงมากครับนาตาลีดูนะครับดูลักษณะแม่บล็อกที่นำไว้สำหรับพัฒนาครับนะครับตัวนี้นาตาลีเป็นทายาทของใครเอ่ยพี่นาตาลีเป็นลูกของแก้วฟ้านะครับแก้วฟ้ากับแม่ทางสายชลบุรีเขาจะมีความสูงแล้วก็ใหญ่ยาวเหมือนแก้วฟ้านี่คือลูกแก้วฟ้าครับสูงมี160กว่านะฮะตอนนี้นาตาลีท้องอยู่นะครับท้องอยู่กับเจ้าแสนอุทัยทีนี้เราก็จะมาดูว่าแสนอุทัยซึ่งใส่กับแม่สูงขนาดนี้ลูกจะขึ้นขนาดไหนนะครับใส่แม่เล็กขนาดนี้ลูกขึ้นขนาดไหนใส่แม่ใหญ่สูงขนาดนี้ลูกจะเป็นยังไงจะออกมาใหญ่ยาวขนาดไหนเดี๋ยวอีกไม่นานนาตาลีก็จะให้คำตอบกับที่ฟาร์มบิ๊กบัฟโลนะครับในการบีดออกมาว่าแสนอุทัยบวกกับนาตาลีจะออกลูกมาเป็นยังไงก็เป็นสูงใหญ่ยาวนาตาลีนะครับนาตาลีเป็นแม่พันธุ์ที่สูง160กว่าสูงพอๆกับทองคำทองคำใกล้เคียงกันนี่ก็เป็นนาตาลีนะครับสูงใหญ่มากนะครับท้อง5-6เดือนไปแล้วครับมาดูแม่พันธุ์อีกตัวนึงดูแม่หนึ่งนะครับที่อนาคตเขาจะส่งลูกเป็นแกนแชมป์ซึ่งผมทำนายไว้ว่าเจ้าเหนือเมฆคือลูกของเขาอนาคตเขาสามารถไปถึงแชมป์และได้เบียดแกนแชมป์แม่สร้อยเป็นใครนะครับแม่สร้อยเป็นลูกของแม่สีอยู่ที่ฟาร์มนะครับแม่สร้อยเป็นลูกของแม่สีซึ่งเกิดกับเจ้าใหญ่ห้างนาเพราะงั้นนี่คือลูกของใหญ่ห้างนาอีกหนึ่งตัวนะครับนี่คือลูกใหญ่ห้างนาแม่สร้อยเป็นลูกใหญ่ห้างนาณตอนนี้ผลงานของแม่สร้อยเกิดมา2ตัวละก็คือใบหลิวซึ่งเกิดกับ10แสนใส่แม่ไหนใส่พ่อไหนออกมาเป็นแบบนั้นแล้วอีกตัวหนึ่งลูกชายเขาก็คือเจ้าเหนือเมฆซึ่งอยู่กับผู้ใหญ่แคทนะครับเดินสนามประกวดอยู่เริ่มเดินละตอนนี้แม่สร้อยของเราเนี่ยผสมกับมังกรฟ้านะครับเนื่องจากเราเล็งเห็นถึงแม่สร้อยในการส่งลูกได้ดีเราต้องการให้ลูกของมังกรฟ้าออกมาได้เดินสนามนะครับตัวผู้ก็ได้ตัวเมียก็ได้จึงใส่กับแม่สร้อยไปนี่ท้องมังกรฟ้าอยู่ครับนี่คือแม่สร้อยแม่สร้อยนะครับลูกเจ้าใหญ่ข้างหน้าเหนือเมฆเหนือเมฆใบหลิวแล้วก็อาจจะเป็นมังกรฟ้าจูเนียตัวเมียตัวผู้ไม่รู้แต่ได้ลุ้นครับส่งลูกตัวไหนก็เดินสนามตัวนั้น